นี่นี่มาจับได้ไว้โอ้จับมือจอยจับมือหน่อยพอดีเถอะจานเดียวเครื่องโอ้เออกี่อ้อยจีบเราเลยนู่นเนาะยังเกอะบ้านหมู่บ้านช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ช้างใหญ่มากอยู่ข้างหลังนู่นเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนโอ้ช้างครับผมเนี่ยช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านี่ไม่เคยครับก็เลยต้องเดินมาคุณปู่ทองใบตกมันอยู่เป็นเราเลยใช่ป่ะอ๋อยังทําแตงได้อาบน้ําได้ครับตกโอ้ตอนนี้อาการตกมันอยู่ครับผมอ๋อผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละช้างตกมันแบบไหนผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่อ๋อผมก็ไม่เคยเห็นนะช้างตกมันยังไงเคยเห็นแต่ในบอกว่าใหญ่เหมือนกันครับใหญ่มากครับมาโดยพระดุษพระคุณหลวงพ่อพามาก็เลยได้มากับหลวงพ่อด้วยครับโอ้แบบนี้นี่เองฮะโอ้โหใหญ่มากครับหลวงปู่ทองใบชื่อหลวงปู่ทองใบครับผมคุณปู่ทองใบชนะมากชนะมากทินเป็นคนช้างไทยคนไทยคนช้างไม่กี่ตัวครับอยู่ที่นี่เยอะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ว่านี่เขาเป็นช้างพื้นถิ่นเขาเป็นที่สวนเขาเป็นช้างพื้นถิ่นเป็นก้อนเนาะแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนไปขายกล้วยขายอ้อยแถวกรุงเทพครับไปอยู่เป็นศูนย์พัทยาครับไปชัวแขกพอดีครับโอ้นี่คนดูแลช้างครับว่าเท้ากดความเป็นมายังไงฮะโอ้ตัดชื่อเชื่อหาเชื่ออะไรแหละงาตัดที่แรกกับถวายพระเทพตัดชุดที่สองมากกับไปทำพระโอษฐ์ใส่กระดูกพระสังฆราชตัดชุดที่สามมากกับให้เฒ่าแก่น้ำเมืองตัดชุดที่สี่มากกับทำของขายนะของขายอ่ะอ๋อนี่แต่งาที่โอ้ยสวยนะครับนี่ของแท้นะครับเนี่ยของแท้ล้วนๆทำมาจับชิมเลยจับชิมโอ้ได้จับเงี้ยแต่ฮะว่ามันงานเยอะวันนี้สวยมากครับจะงานช้างนะครับผมนี่โอ้ยสุกเบอร์เยอะมากเลยศูนย์ช้างนี่จะหลูฮะลุงไทยทองใบเนี่ยครับเอาออกไทยได้ยุ่งออกโลดหลวงพ่อสอนให้ดูฮะอันละ 20,000 กว่าบาทนะตัวนี้อันนี้ประเมินโดยราคา20มิลนะฮะ 20,000 กว่าบาทเนี่ยครับนี่เป็นนักแข่งหรือเปล่าใส่นี่ไม่ได้เลยป่าพัวเนี่ยช้างเติมหน้าบ้านด้วยต้องใบจะไอ้บัตเตี้ยเนาะอัตยะให้หาจางแล้วมีสักการหนึ่งกินอาหารช้างแล้วนะฮะใหญ่ใหญ่ช้างกินอาหารช้างแทนอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับผมที่โยนนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเราเข้าใกล้ช้างไม่ได้นะครับกลัวอีกอย่างคือเจ้าของช้างไม่อยู่ป้าแกบอกว่าเจ้าของช้างไม่อยู่เราก็เลยได้แค่โยนที่จริงอยากให้กำมือแหละครับแต่ว่าเนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครับเจ้าของไม่อยู่เราก็ไม่กล้านะฮะ
ก็ได้แค่โยนนะครับอันนี้ทำความเข้าใจกันเนาะนะครับนี่ตาลุ้นไม่อยู่ก็พูดอย่างนี้วะนี่ครับอันนี้ก็ยังว่านะครับผมมาแล้วก็ได้ให้บริเวณรอบๆของช้างโคชสารนะครับมาดูบริเวณสวยมากครับเตรียมพร้อมในการที่จะให้อาหารช้างนะครับผมเป็นสถานที่หรือพิพิธภัณฑ์เราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเข้ามาสามารถเข้ามาดูได้ในบริเวณในจุดตรงนี้นะครับทำมาไว้เพื่อการแสดงช้างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับผมสวยครับก็เราก็จะเห็นได้ว่านี่บริเวณในจุดตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านช้างที่ไว้สำหรับการเลี้ยงช้างโดยเฉพาะนะครับเป็นหมู่บ้านช้างแล้วก็จะมีการแบ่งสรรปันส่วนในการเลี้ยงช้างในแต่ละหมู่บ้านไปเลยนะครับก็จะมีหลายที่หลายแผนกมากนะครับในการเลี้ยงช้างก็ช้างก็มีหลายตัวเช่นเดียวกันนะครับผมมาน้องมาดูน้องกะละมังโอ้ดูนี่มันห่วงกะละมังมากเลยโหกูขอแย่งโหโอ้โอ้โอ้นี่นี่มาให้จับด้วยโอ้โหจับมือน้อยพอดีเลยจานเดียวนั่นแหละฮะโอมดิกระถ่ายตกเนี่ยมือหนูเอ้ยขายหนาด้วยคนด้วยคลึงโอ้ยโอ้ยจีบเราเลยนู่นเนาะยังเกอเออเนี่ยเธอมือได้กี่เนี่ยยังกันดิ่งเลยแค่ไหนแต่รูปงอจริงรูปคุณแองบานเออโอ้โหสาวกะละมังโอ้ชอบกะละมังนี่ที่มาที่ไปคือชอบกะละมังเนี่ยบ๊ายบายนี่